ผมว่าอันดับหนึ่งเลยอยู่ที่การเอาใจใส่และลูกกุ้งมากกว่าลูกกุ้งนะต้องอย่างน้อยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยก็ต้องมาเกิน 60% แล้วพี่แต่ก็คือผลผลิตในการตอบแทนมาเมื่อ3ปีหลังนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับ 100% นะครับก่อนผมก็ใช้อาหารหลายยี่ห้อนะแต่ว่าหลักๆมาตอนหลังๆมาก็ใช้แต่ของโคคาครับผมในครั้งที่ผ่านมาในเวลา3ปีที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยผมคิดว่าก็กินอาหารแต่ยี่ห้อเนี้ยแล้วมันรอดมาได้ครับผมยูรินซีนี่ใช้ตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยกุ้งเลยครับใช้จนมันจับเลยครับ